มอนสเตอร์นั้นขี้โกงไปแล้วอ่ะไม่มีเวทมนต์ป้องกันเลยเหรอหรือพลังชีวิตหน่วยเดียวแล้วนะเฮ้ยงั้นจะปิดเกมแล้วนะนินจาดาบลับเซคิทสึโจมตีใส่ไฟเตอร์ชาโดว์ไดรฟ์เหรอโดนจนได้ฮะเกมเอนวินเนอร์มิกิชัยโยรู้สึกพลังของพวกเราแล้วหรือยังผมชงกาแฟมาให้ครับเชิญตามสบายนะครับเธอชื่อคิริคุงสินะจะไม่ลองเล่นบัดดี้ไฟท์หน่อยเหรอเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันให้ยืมเด็กก็ได้นะครับคุณพ่อครับเข้าใจแล้วครับตามนั้นก็ได้ครับแต่เด็กของผมน่ะเก่งกว่าอีกนะว่าไงเป็นไงหนาวใช่ไหมล่ะโจ๊กเกอร์ออกไปสนุกซะบ้างสินายนะแต่ว่าผมน่ะดราก้อนเด็กชุดคิรินายใช้พลังนั้นได้ไงมันแปลกมากเลยนะครับทั้งที่ไม่มีดาร์คคอร์แล้วแต่ผมยังทำให้พลังของการ์ดเกิดขึ้นจริงได้ผมไม่อยากจะทำร้ายใครอีกแล้วล่ะคิริหมอกนี่นะนอนกันเถอะพ่อบอกว่าคืนนี้จะกลับดึกด้วยเสียงนั่นอีกแล้วเหรอย่ามานะตอนตำนานของคิริเรื่องมากาสึจินกับคุณหนูอามาโนซึซึฮะเนี่ยเราไม่รู้ตำแหน่งปัจจุบันของทั้งสองคนไม่รู้เป้าหมายของศัตรูด้วยถ้าตอนนั้นพวกเราจับตัวโคโดโนบุรุได้ก็คงจะได้เบาะแสชิ้นสำคัญมาแล้วแท้ๆทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะโนบุรุช่วยบอกฉันทีเถอะกาโอแต่ว่าไม่ว่าเป้าหมายของศัตรูจะเป็นอะไรพวกเราบัดดี้โพลิสเยาวชนก็มีหน้าที่ในการเตรียมการปิดผนึกยามิเกโดต่อไปคอยระวังการเคลื่อนไหวของศัตรูพร้อมกับออกตามหาราชันเขาที่เหลือนี่คือแนวทางของเราในตอนนี้ในบรรดาราชันเขาทั้ง8ตอนนี้มีที่เรารู้ตัวแน่ชัดแล้วทั้งหมด6ตนที่ยังไม่รู้คือ3เขากับ8เขาอีกแค่2ตนสินะ3เขานี่น่าจะมาจากดันเจียนเวิลด์ข้าจำได้ลางๆว่าเขามีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์นี่แหละถ้าเขามาปะปนอยู่ในสังคมมนุษย์แล้วก็การจะตามหาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยราชัน8เขาแล้วครับเป็นมอนสเตอร์จากดันเจียนเวิลด์รูปร่างตรงข้ามกับ3เขาถ้าเจอหน้าก็จะรู้ได้ทันทีเลยล่ะอันที่จริงมีข้อมูลแจ้งมาจากหลายแหล่งว่ามีการพบเห็นมอนสเตอร์8เขาพูดจริงเหรอช่วยไปดูให้หน่อยได้ไหมเกาคุงได้อยู่แล้วเห็นแค่เนี้ยมันจะไปรู้ได้ไงเนี่ยแค่ข่าวมั่วๆมากกว่าละมั้งไม่หรอกที่เห็นเป็นรูปน่ะไม่แค่นี้ก็จริงแต่ก็มีพยานที่เห็นมากับตาหลายคนจะไปตัดสินว่าข่าวมั่วน่ะไม่ได้หรอกเพราะงั้นแล้วก็เลยต้องมาสืบนี่ไงล่ะโจโฮดากะโจโฮดากะพยานส่วนใหญ่อยู่กันแถวนี้สินะเป็นไงดรัมข้าก็เพิ่งเป็นราชันเขาได้ไม่นานน่ะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองใช้เจ้าหนี้ได้เต็มที่แล้วหรือยังนะลองถามคนแถวนี้ดูก่อนก็แล้วกันเนาะกาโอคุงเฮ้ยคิริไม่ได้เจอกันตั้งนานนายสบายดีไหมแม่ฮะบังเอิญจังเลยฮะได้มาเจอกันในที่แบบนี้ด้วยเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะราชันเขาอยู่แถวนี้เหรอจุดที่ปฏิกิริยารุนแรงที่สุดก็คืออังนี่อะไรน่ะนั่นลูกแก้วดูดวงเหรอคือทำอะไรของนายเนี่ยไม่ได้เรื่องจริงๆด้วยฮะงั้นเหรอตอนนี้นายพักอยู่นี่สินะบริษัทของคุณพ่อเป็นเจ้าของบ้านตากอากาศแถวนี้น่ะบางทีผมก็ต้องย้ายมาอยู่นี่ก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลพ่วงไปด้วยเลยตอนนี้กาโอคุงได้เป็นบัดดี้โพลิสแล้วสินะเรียกให้ถูกก็คือบัดดี้โพลิสเยาวชนน่ะที่มาก็เพราะมีภารกิจนี่แหละตามหาราชันเขาเอ๋ราชันเขานายรู้จักใช่ไหมที่รุ่นพี่อามโนซื้อพูดออกทีวีตอนนั้นว่าเป็นมอนสเตอร์ที่จะช่วยโลกมีข้อมูลจากหลายแหล่งแจ้งว่ามีคนเคยเห็นราชันเขาอยู่แถวนี้ถ้านายมีข้อมูลอะไรรีบแจ้งฉันมาเลยนะฉันยังใช้เบอร์เดิมอยู่อ่ะ
นี่จะกลับโจโตเกียวแล้วเหรอยังหรอกจะลองสำรวจแถวนี้ดูอีกหน่อยนะถ้าอย่างนั้นคืนนี้นายค้างที่นี่สิวันนี้ไม่มีลูกค้าหรอกและผมเองก็อยากจะฟังเรื่องของทุกๆคนด้วย งั้นเหรองั้นเอาตามนั้นก็แล้วกันดีไหมดรัมฮะมีเพิ่มมาอีกแล้วนี่ถ้าเป็นไฟเตอร์ระดับนี้จะเอาอีกกี่คนก็บอกมาเลยท่านไทเกอร์จะไปล่าให้เองไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้เจ้ารอคำสั่งไปก่อนรับทราบตามนั้นเป็นหน้าใหม่แท้ๆแต่ทำตัวกลางซะไม่มีถ้าเป็นระดับมักกะสือจีนหรืออามานุสสึฉันก็ชนะได้เหมือนกันนั่นแหละข้ามีภารกิจอื่นให้เจ้าเอ๊ะดวงดาวเอ๋ยจงนำทางให้ฉันทีรีบไปโจโฮดากะเดี๋ยวนี้เลยโจโฮดากะเหรอพวกบัดดี้โพลิสคิดว่าที่นั่นน่าจะมีราชันเขาอยู่นะน่าจะเป็นราชันที่ยังไม่ตื่นขึ้นมางานนี้ไม่ยากนักหรอกให้ฉันจัดการเองกาโลรู้แล้วล่ะนะบัดดี้ไฟเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกชิโดมะโกโรคุกาโลแกสุสโดมร่างนามนั้นก็คือเกสชิโดเอารอยอสูรนี่ไปใช้จงตื่นขึ้นมาพลังแห่งความมืดพลังแห่งเกโดพลังแห่งร้อยอสูรมรนดรากอนดิการาว้าวโถเอ้ยดรัมกำลังหลับสบายเลยอุ้ยนอนไม่พออีกแล้วสิเราไม่นะวันนี้เลยเหรอคิวรีเหรอผมอุตส่าห์คุ้นกับการใช้ชีวิตที่นี่แล้วนะมันช่วยไม่ได้นี่ก็พ่อต้องย้ายงานอีกแล้วคิวรีเหรอฮะแต่ว่ารีบไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้นี่มันหมายความว่าอย่างไรโยฟรีสฟรีสไอซ์เบลสจ็อกเกอร์คิริเขาเนอะคิดว่าตัวเองกำลังคุยกับคุณพ่ออยู่นะอย่ามาจุนไม่เข้าเรื่องจะดีกว่าแต่ว่าตัวในกระจกนั่นมันอะไรก็ไม่รู้สินะคิวริเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาคิวริเก้าลูกแก้วของข้ามันส่องแสงไม่หยุดเลยอ่ะเป็นตัวที่อยู่ในรูปถ่ายแน่ๆเหรอฮะหายไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะนายเองก็เห็นใช่ไหมคิวริผมไม่รู้ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะจะไม่เห็นได้ยังไงนายยืนอยู่ใกล้ที่สุดเลยนะทำไมถึงยังมีปฏิกิริยาอยู่ล่ะนายช่วยตั้งสติหน่อยสิคิวริขอสักทีนึงนะกาโอคุงผมยังอยากเป็นมนุษย์อยู่นะฮะเมื่อกี้เราพูดอะไรคิริฮะคิริคิริพวกเราทั้ง8ตนจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้เพื่อปิดผนึกยามิเกโดหมายถึงจะกลับไปโลกเดิมไม่ได้อย่างนั้นเหรอแบบนั้นฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแต่ว่าพวกเราไม่มีทางเลือกฉันไม่เอาด้วยคนหนึ่งละอยู่ๆไปเถอะนะพอคุณแล้วเดี๋ยวก็ชอบเองนั่นล่ะถ้าหากกลับไปไม่ได้จริงๆแล้วก็มันทำไมเหรอผมก็ขอทำไมถึงมีความทรงจำแบบนั้นอยู่ในหัวนะอยู่ทางนี้จริงๆเหรอจริงสิไม่ผิดแน่เงานั่นน่ะหายไปที่จุดนี้นี่แหละนี่นายรู้สึกจ้ะฮิโอริวคิริเหรอใช่แล้วล่ะหมอนี่เป็นพวกเดียวกับมิคาโดกาโอมาทำอะไรที่นี่มิทราบคือว่านี่เธอ
เห็นมอนสเตอร์บ้างไหมไม่เห็นเลยถ้างั้นก็หมดธุระแล้วเราไปหาที่อื่นกันเถอะรอเดี๋ยวปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกช่วยลืมไปทีนะว่าเคยเจอพวกเราที่นี่อย่าเข้ามาลูกหนังนี่เองเหรอเรื่องมันเป็นแบบนี้สิเหรอไปตามจับเด็กนั่นกันโดยที่ท่านกราโทสสั่งล่ะไม่ต้องห่วงถึงจะผิดขั้นตอนไปบ้างแต่บรรลุเป้าหมายเดียวกันแน่เฮ้ล่าประโยชน์นะหนีไปไหนไม่รอดหรอกพวกเราล้อมไว้หมดแล้วเธอไม่มีดาร์คคอร์คอยช่วยหรือก็คือไม่ต้องใช้ทั้ง Disaster Force แล้วก็ Future Force แต่ก็ยังทำให้พลังของการ์ดกลายเป็นจริงได้นี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยตอนที่แตะตัวเธอเมื่อกี้ฉันเองเห็นเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำน่าจะรู้ตัวให้เร็วกว่านี้นะใช่แล้วที่จริงเธอก็คือไหนก็ได้ช่วยผมด้วยขึ้นมาอารากามิโรกะรุ่นพี่อารากามิขอบคุณมากเลยนะครับที่มาช่วยผมเอาไว้อะก็แค่บังเอิญผ่านมาแถวนี้น่ะที่ฉันดันด้นมาถึงโจโฮดากะนี่ก็เพราะได้ยินเสียงบางอย่างเสียงเหรอตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าพูดว่าอะไรแต่ว่าตอนหลังก็มารู้ว่ามันเป็นเสียงที่เรียกหาไฟเตอร์ที่แข็งแกร่งสักแห่งในภูเขานี่มีมอนสเตอร์จากดันเจอร์เวิลด์ที่ควรมาอยู่ในเด็กของฉันน่าจะเป็นตัวที่โผล่มาในหมอกเมื่อกี้นี้เฮียริวคิวรินายมาทำอะไรที่นี่กันแน่ก็คือผมฮัลโหลฮัลโหลพ่อครับรู้แล้วครับผมเจ็บนะปล่อยผมสินี่นายที่นี่มันไม่มีสัญญาณแล้วรับสายได้ยังไงเมื่อกี้คุยกับใครใครเป็นคนโทรเข้ามากันแน่เอาทีนี้ก็ปล่อยมือถือของคิริได้แล้วนะง่ายหนาวใช่ไหมล่ะแกเป็นคนโทรเข้ามาเหรอเปล่าเปล่าคิริเขาแค่คุยกับตัวเองเฉยๆก็แค่คนที่สวมบทบาทเป็นพ่อเท่านั้นเองนะนายพูดเรื่องอะไรกันนะไอซ์เบดโจ๊กเกอร์เหรอน่าจะถึงเวลาที่ต้องบอกความจริงแล้วนะพ่อของคิริไม่มีจริงหรอกคุณไม่เคยมีครอบครัวตอนนี้ยามิเกโดฟื้นขึ้นมาแล้วภารกิจผมจึงต้องดำเนินต่อไปฉันใช้พลังที่นี่ได้ไม่เต็มที่สองคนนั้นหายไปไหนแล้วมืดแบบนี้แถมหมอกยังลงจัดคงหาไม่เจอง่ายๆหรอกถึงได้เอาร้อยอสูรติดมายังไงล่ะก็นั่นสินะจงออกมาทรานส์ดราก้อนดีกาล่าอะไรขวางอยู่ก็เปลี่ยนเป็นทรายให้หมดเลยยินดีคิรินายอยู่ไหนช่วยตอบฉันทีอะไรเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะร้อยอสูรนี่ฮะกาโอดูแล้วเลยนะบอดี้โพลิสออกปฏิบัติการฉุกเฉินเด็กเครอนโอเพนเด็กเครอนมาแล้วมิคาโดกาโอนั่นมันรองประธานโซเฟียนี่เดี๋ยวก่อนนะเดชิโดก็อยู่ด้วยตกลงนี่เป็นคนละคนกันหรอกเหรอเนี่ยเสียมารยาทฉันคือเกชิโดตั้งหากเกชิโดเหรอศัตรูคนใหม่สินะงั้นฉันจะคุมตัวกลับไปให้หมดเลยฮะกลายเป็นทรายไปซะเถอะ1ใน7อุปกรณ์สุดไฮเทคของเด็กเคอร์รัมเด็กเคอร์ชิลเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาโอเฮ้ยรุ่นพี่อะไรกันนี่ต้องให้คอยช่วยทุกทีสินะอยู่นี่นี่แล้วกลายเป็นทรายไปซะเถอะฮะไม่ได้นะถ้าหากกลับไปไม่ได้จริงๆแล้วก็มนุษย์เหรอ
ผมก็อยากจะเป็นมนุษย์มันคืออะไรล่ะสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่จะถือกำเนิดขึ้นบนดาวดวงนี้ถูกต้องหรือเปล่าเผ่าพันธุ์พิลึกที่ปรารถนาสันติสุขในโลกที่มีแต่สงครามมันจะถือกำเนิดขึ้นบนดาวดวงนี้นี่แหละฟังดูน่าสนใจดีนี่ผมอยากจะปรารถนาสันติสุขในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างน้อยก็จนกว่าจะต้องสู้กับยามิเกโดอีกครั้งมันยังไงกันล่ะเนี่ยคิรินี่นายเป็นใครกันเนี่ยผมคือราชันวารีสามขาวมิเซเรียเป็นราชันขาวผู้มาจากดันเจียนเวิร์ดหมอนั่นคือราชันเขางั้นเหรอถูกต้องท่านเมซิเรียคือหนึ่งใน8ราชันเขาที่เคยปิดผนึกยามิเกโดท่านเกลียดการที่มอนสเตอร์ต้องมาสู้กันเลยเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์โดยมีผมคอยเป็นข้ารับใช้ในเงามืดท่านควบคุมความทรงจำตัวเองทำให้ลืมเรื่องราวของราชันเขาไปถ้าตัวท่านรู้สึกสงสัยในเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ผมก็มีหน้าที่ต้องยื่นมือเข้าไปเพื่อช่วยให้ท่านลืมมันไปได้จนกระทั่งการเวลาได้ผ่านไปนานแสนนานนี่นายไม่ใช่บัดดี้ที่เคียวยะให้ไปหรอกเหรอคิดว่าผมอยู่มากี่หมื่นปีแล้วล่ะนั่นน่ะแค่จัดฉากเรื่องตบตาในงานถนัดอยู่แล้วคิรินน่ะเหรอราชันวารีสามเขามิเซเรียไม่อยากจะเชื่อเลยใช่จริงๆด้วยถ้าเป็นราชันเขาก็ต้องลากคอกลับไปหาท่านกราโทสดีกันล่ะการโจมตีนั้นไม่ได้ผลหรอกขอคืนน้ำให้ผืนป่าขี่โม้ไปแล้วดีกาล่าเจ้าก็ด้วยจะทำยังไงดีจะอยู่ให้มันเชื่อหรือไงบ้าอย่าทิ้งฉันไว้ซะขอโทษด้วยนะกาโอคุงตัวคิริเองก็ไม่รู้นี่นะไม่เป็นไรหรอกลูกแก้วราชันเขามีปฏิกิริยากับคิรินี่เองไม่ใช่แค่ผมหรอกนะบนภูเขาแห่งนี้ยังมีราชันเขาอยู่อีกตนราชันเทวะ8ขาวแดนกาเดสกำลังหลับไหลอยู่วะยังมีอีกจริงๆด้วยการมาของผมเป็นเหมือนสัญญาณเตือนจนกายทิพย์ของแดนกาเดสหลุดจากร่างงั้นในรูปนี้ก็คือกายทิพย์สินะเสียงที่ได้รุ่นพี่อารากามิมาก็คือแดนกาเดสแต่ว่าแดนกาเดสคงไม่ยอมเข้าไปอยู่ในเด็กของรุ่นพี่อารากามิตอนนี้แน่หมายความว่ายังไงถ้าพลังของรุ่นพี่คือสิ่งที่แกรนกาเดสปรารถนาจริงๆแล้วก็เขาก็คงตื่นขึ้นตั้งแต่ตอนที่รุ่นพี่มาถึงที่นี่แล้วแต่ว่าตอนนี้แกรนกาเดสก็ยังคงหลับไหลอยู่จะบอกว่าฉันอ่อนแองั้นเหรอเปล่าครับไม่ได้จะพูดแบบนั้นก็เป็นถึงราชันเขานี่นะมองมนุษย์อย่างเราๆออกหมดเลยสิเธอแต่คราวหน้าที่ฉันมาเจ้าแปดเขาขี่เสาน่าจะต้องตื่นขึ้นแน่ไปเถอะเซบรัสเอสยังไงก็จะไม่ยอมมาด้วยกันสินะผมอยากได้เวลาอีกหน่อยเวลาเหรอผมน่ะเป็นหนึ่งใน8ราชันเขาย่อมรู้หน้าที่ของตัวเองดีนะแต่ว่าผมใช้ชีวิตบนโลกนี้ในฐานะมนุษย์เป็นหมื่นๆปีเลยอยากได้เวลาผมก็เลยได้เตรียมใจที่จะไปต่อสู้ในฐานะราชันเขานะครับเข้าใจแล้วแต่ว่านายอย่าลืมซะล่ะเอ๊จะเป็นราชันเขาหรือไม่เป็นก็ช่างแต่สำหรับฉันแล้วนายคือเพื่อนคนสำคัญนะเฮียริวคิริไว้จัดการยามิเกโดได้เมื่อไหร่เรามาเล่นบัดดี้ไฟท์กันอีกนะ งั้นไปก่อนนะพวกเราจะรอนะคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกเป็นมนุษย์ตัวผมที่เป็นมนุษย์ไม่มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวแต่ว่า
อย่างน้อยผมก็มีเพื่อน